ิ้นฝนก็จะกลายเป็นหนาวคอยดูนะหนาวจีนจะหนาวมากกว่าเดิมอีกไม่รู้กี่เท่าเนี่ยต่อกันไอ้หนาวหนาวที่มีหิมะกันมากมายกายกองหิมะเนี่ยดีไปดีหิมะลงที่เวียดนามเดี๋ยวมาถึงลาวแล้วก็มาถึงไทยพวกหิมะจริงเพราะอะไรที่เขาว่าแกนโลกมันเอียงมากยิ่งขึ้นเออใครรู้มั่งนะมันเอียงเท่าไหร่เดิมทีเดียวเขามันเอียงถ้าที่ผมเรียนหนังสือยุคสมัยก่อนเนี่ย22องศาเนี่ยไงแกนโลก21 22อันน่ะเอา22องศาก็แล้วกันโลกไปเนี่ยขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยนี่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยศูนย์กลางนี่เหนือกับใต้เส้นผ่าศูนย์กลางเป๊ะออกกับตกเป๊ะออกออกตัวอีเนาะใช่ป่ะเอออีก็อีตกก็คือตัว W โอเคครับเนี่ยทีนี้เจ้าแกนโลกมันเป็นอย่างงี้แกนโลกมันเป็นอย่างงี้นะแกนโลกมันเป็นอย่างงี้นะโยมนะแกนโลกแกนโลกมันเอียงเองมันทำมุมอยู่เนี่ยเอา21องศา22เอา22องศาก็แล้วกันนั่นนะ22องศาสมัยผมเรียนหนังสือนะแกนโลกมาถึงเดี๋ยวนี้นะผมว่านะผมเป็นคนที่สังเกตเรื่องนี้นะตื่นเช้ามาผมนั่งอยู่ทุกเช้าอ่ะอันนี้มัน45องศาประมาณนะ45องศาเนี่ยผมว่านะมันไป35องศา40องศาทุกวันนี้ครับแกนโลกอย่างนี้เลยนะโยมเอ๋ยแกนโลกเอียงมากๆเลยเห็นไหม22 40นะแกนโลกมันถึงขนาดเวลานี้สมัยที่ผมเรียนหนังสือมันแกนโลกมันอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะก็ขอหยุดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้หน้าเบื่อแต่ว่าถ้าฟังแล้วจับได้ทันก็คือมีแค่2ประโยคที่สำคัญมากก็คือว่ารู้ไหมคลิปนี้แต่เมื่อไหร่เมื่อวันที่27เดือน7 63ครับเดือน7 63ปีที่แล้วครับเดือน7ก็สิงหากันยากรากรกฎาคมกรกฎาคมถ้าจำไม่ผิดกรกฎาคมสิงหาสิงหาก็มีอยู่2คำ2คำก็คือคุณลุงได้บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะหนาวอ๋อวันนั้นน่ะใช่ครับจีนหนาวช่วงหน้านะครับครับเพราะว่าณวันนั้นน่ะน้ำท่วมเออปัจจุบันของจีนเดิมน้ำท่วมโอเคที่เขาเขื่อนอะไรจะเหมือนจะระแตกสามผาสามเผือกอะไรนั่นแล้วก็บอกล่วงหน้าเดี๋ยวรู้จักนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็เป็นจริงใช่คือเมื่อกี้คุณลุงได้ท่านท้วงมาว่าแบบว่าเฮ้ยมันอวยลุงแล้วแบบก็ไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าเราได้ฟังธรรมมาตลอดเวลาเราติดตามลุงมาตลอดคือภาษาลุงบอกกิ๊กก๊อกเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาใช่แล้วฟังก็ไม่ใช่ว่าเข้าง่ายใช่มันเข้ายากเพราะมันต้องรู้สึกมันถึงจะเข้าใช่เสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้คิดว่าจะโวยคุณลุงแล้วก็อะไรแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ขโมยให้สักหน่อยนึงแล้วการนำเสนอเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยากเด่นอยากดังหรือว่าอะไรหรือจะไม่ได้ไปแทนค่าอะไรแต่ว่าอยากจะบอกว่าคืออยากจะสร้างความเข้าใจให้เฉยใช่เวลาฟังเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างเดียวไอ้เกาะความเข้าใจนี่แหละครับมันจะสนุกครับผมใช่เพราะมันจะนึกออกเหมือนที่ผมเอามาขโมยเฮ้ยของนะวันนี้นะลุงถ้าขออนุญาตเติมว่าเวลามนุษย์อวกาศเขาญาณเขาบินออกไปนอกอวกาศไปนอกโลกถ้าเขาเกินโลกเกินดวงอาทิตย์เกินดวงจันทร์สิ่งที่ยากที่สุดคืออ้างอิงอ้างถึงตำแหน่งของตัวเองเออว่าอยู่จุดไหนของจักรวาลใช่ครับมันไม่ได้เลยลุงเวลานี่คือดูจากหนังแล้วลุงนะมันกราวิตี้อะไรเงี้ยมันเหมือนอวกาศเนี่ยครับทำไมรูปทรงของยานอวกาศรูปทรงที่ค้างอยู่ถึงไร้รูปทรง
คือเป็นอะไรก็ได้เพราะมันไม่มีอากาศใช่มันใช้จุดหมุนเท่านั้นเองใช่กับไอพ่นเล็กๆน้อยๆตามส่วนต่างๆที่มันจะเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าอยู่ในอากาศจะต้องมีรูปทรงที่รับกับอากาศแล้วไปต่อได้ใช่มันจะเจอแรงต้านตรงนี้ก็เราจะบอกอะไรเขารู้อยู่แค่สุดอากาศวันหนึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพหลุมดำได้พอมาวันหนึ่งหลุมดำหายนั่นแหละเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เขาส่องกล้องเขารู้แค่แต่ขณะเดียวกันวันหนึ่งคุณลุงบอกว่าถ้าฉันนั่งอยู่นั่งกลางนั่งอยู่นะแล้วฉันก็รู้ความรู้สึกของเฮ้ยโลกมันเอียงนี่วะไม่นานนะล่าสุดที่เราได้ยินข่าวมาก็คือโลกมันเล็กลงมันโลกมันเร็วขึ้นโลกมันเร็วขึ้นใช่ล่าสุดในเดือนเดียวกันนะผมจะไม่ผิดกรกฎาคมถ้าไปดูข้อมูลเสร็จปุ๊บมีคำหนึ่งมาดูคำนี้นะครับแต่ทำให้ช้าก็ขออภัยรำคาญขออภัยนะครับภาษานิทานนะครับโปรดอย่าเคืองนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับตัวนี้ครับมีแค่คำเดียวบทความนี้น่าอ่านนะครับถ้าหากมีเวลาก็ลองอ่านมันจะรู้ซึ้งถึงว่าทำไอ้เวลาจริงของเวลาของโลกเวลาของโลกมันใช้ค่าหนึ่งเวลาของโลกเวลามันจะเทียบว่าให้แม่นยำมันจะไปยิงดวงจันทร์นะฮะก็ลองหาดูคำนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอัตราความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเองเพิ่มขึ้นนั้นมีค่าน้อยมากๆจนเรารู้สึกไม่ได้ถูกต้องทีนี้ถามว่าเวลาเขาแก้ไงเขาเพิ่มคำว่าอธิกะวินาทีเพิ่มขึ้นกับลดลงอันนี้ก็เขาว่าไปก็แสดงว่าวันหนึ่งมันมาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยไอ้เวลาที่เราใช้อยู่ว่ามันจริงอะครับคุณมันเป็นเวลาที่ตกลงยอมรับร่วมกันของโลกใบนี้ของโลกใบนี้เท่านั้นเองก็แสดงว่าอากาลิโกมันมีอยู่จริงๆใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เวลาของดวงอาทิตย์ด้วยใช่นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันไม่เปิดประเด็นใหม่แต่อันนึงคือลุงหมอกไปรู้สึกได้ยังไงเห็นไหมครับไอ้ตรงโลกเอียงลุงหมอกพูดถึงโลกเอียงยังไม่พอไทม์ไลน์ของความรู้สึกมันจริงก่อนที่เขาจะทำมาเป็นข่าวมารายงานครับจุดนี้ครับผมขออนุญาตว่าผมอยากจะเพิ่มเติมเมื่อวันก่อนเพื่อนสมาชิกจริงๆแล้วก็เพื่อนสมาชิกเป็นถ้าเป็น ID Line ID ขึ้นมาก็เป็นพระคุณเจ้าครับก็บอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้ก็ใช่ว่าใครพูดอะไรก็ได้แต่ว่าความแตกต่างตรงนี้ผมอยากจะขอนำเสนอว่า1จะต้องรู้สึกได้และเป็นความรู้สึกที่เกินความรู้สึกมนุษย์โลกถูกนะครับซึ่งตรงจุดนี้ถ้าเป็นผมขออนุญาตเพิ่มเติมว่าไอ้ความรู้สึกของเกินความรู้สึกตรงจุดนี้มันคือจุดที่หยุดคิดได้ครับใช่ถ้าหยุดคิดยังไม่ได้ก็เอาอีกภาษาหนึ่งก็คือโลกหยุดหมุนลงใช่นะครับนี่คือความรู้สึกเสร็จปุ๊บไอ้ความรู้สึกตรงนี้ฮะนอกนี่มันคือความเฉพาะตัวคนคนนั้นจะต้องรู้ตัวเองคุณลุงใช่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้เลยครับหรือแม้แต่วันที่พุทธะนัด1250มานั่งประชุมมาลงก็ต้องอยู่ในวาระของความเป็นภาวะของเขาใช่นะฮะก็คือหยุดคิดหยุดหมุนเนี่ยแหละครับครับตรงนี้ลุงหมอก็ได้เคยอธิบายไปแล้วอันที่3ก็คือที่ผมนำเสนอก็คือคนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถเกินตัวครับลุงครับถ้าเป็นเฉพาะตัวก็อรหันต์ทั่วไปแต่ถ้าเป็นเกินตัวก็ต้องสามารถที่จะทำการกระตุ้นความรู้สึกของใดๆก็ได้ให้เกิดแรงกระเพื่อมครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตนั่นไหนๆก็เปิดประเด็นแล้วนะครับผมขอเปิดไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งนะครับว่าที่เราอะไรเราได้รับกันอยู่ทุกวันเช่นเราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกคนเห็นผ่านจอเดี๋ยวมันจะขึ้นโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นโฆษณาตัดผ่านเราเห็นผ่านจอ
แล้วเราก็อยู่กันคนละที่แต่ทำไมเรารู้สึกได้ยังไงที่อยู่กันคนละที่ไอ้คำว่าคนละที่ก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยถามว่ามาถึงจุดนี้ด้วยความลบปราบโรงงานภาษานิทานนะครับแล้วก็ไม่ได้โอ้อวดหรือว่าอะไรก็ตามแม้แต่วนหลอกหรือว่ามาพูดให้กับผู้ชมทางบ้านให้เชื่อนะครับให้คอยตามครับไม่ใช่เลยแต่ขอให้เปิดใจและฟังตามเจตนาตามฟังอย่างแยบยลแยบคายแล้วก็จะเข้าเองคุณลุงจะรับได้เองนะครับไม่งั้นมันจะใจขาด เพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านตอนนี้อยู่คนละซีกโลกนั่งในเวลา2 ทุ่มใช่แล้วเขารู้สึกได้ยังไง ความรู้สึกกับมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะลุงใช่ของผู้รับถูกมีแต่อะไรครับบริสุทธิ์เท่านั้นจะกระตุ้นความไม่บริสุทธิ์ได้ถูกต้องก็แค่นั้นเองชัดเจนชัดเจนเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ที่คุณลุงพูดถึงว่าคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คำว่าอนัตตา emptiness ความว่าอีเธอร์หรือภาวะแห่งพระเจ้ามันมีอยู่ก่อนเกิดสรรพสิ่งถูกก่อนเกิดดวงอาทิตย์เกิดเวลาเกิดบ้าบอเกิดอธิกะวินาทีเกิดหลุมดำทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้นึกเสมือนถึงว่าเป็นผ้าใหญ่ๆผืนหนึ่งไว้ก่อนเลยถ้าเป็นฝั่งเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ก็จะมองว่ามืดฝั่งที่ผู้เข้าบริสุทธิ์เขาจะมองว่าใสพระอรหันต์เนี่ยเขามองว่าใสดื้อๆเลยชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่ามืดแต่เขาก็เกือบเหมือนเห็นกระจกสองหน้าเขาแล้วทุกวันนี้เขารู้ตัวควอนตัมควาร์กนู่นนี่นั่นโฟตอนนั่นแหละโฟตอนลุงหมองก็จะเลยถอยหลังภาษามาใช้ภาษาเขานั่นแหละนั่นคือภาษาโฟตอนซะแต่ลุงเพิ่มไปเนี่ยว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนเนี่ยให้อธิบายให้จำไว้ก่อนแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันก็คือถ้าเป็นผมนะฮะลุงออกก็คือผืนหนังผืนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีอยู่แล้วรอท่านอยู่แล้วอยู่ในขั้วหัวใจของท่านนั่นแหละรอสแตนด์บายไปเลยเพราะอยู่ในภาวะความคงที่ไอ้ตัวคงที่เนี่ยผมเรียกว่าออโต้จูนถ้าเป็นมนุษย์ส่วนธรรมชาติผมเรียกว่าออโต้ธรรมดานะครับความเป็นธรรมชาติมันก็คือเรากับโลกนี่แหละลุงที่เป็นธรรมดาพอเป็นธรรมดาก็ปรับตัวไปตามคือกลัวมั่งไม่กลัวมั่งกล้ามั่งไม่กล้ามั่งแต่วันหนึ่งเมื่อมีออโต้จูนมาก็กระตุ้นความเป็นไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านนั่นแหละให้มันทำงานแค่นี้ครับที่ผมอยากจะนำเสนอเมื่อวานนี้ได้มีการเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาว่าเขียนได้ต้องทำได้แล้วรู้สึกได้ครับคุณลุงและการหาข้อพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์ตัวของผู้กระทำครับเพราะว่าอะไรไม่มีสสารวัตถุใดไปสรรหาหรือว่าไปค้นหาไปเฟ้นหาความบริสุทธิ์ได้ครับถามว่าเอาแล้วอย่างนี้จะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ที่ผู้รับครับผู้รับจะเป็นคำตอบเองใช่นะฮะตามแรงต้านอย่างเช่นคนที่มีแรงต้านมากอย่างเช่นการขออย่าไปขอผู้ที่สร้างเงื่อนไขด้วยการขอเนี่ยครับจะมีแรงต้านสูงจะเข้ายากเพราะฉะนั้นก็แค่ฟังและพิจารณาตามฟังสิ่งที่อยากจะให้เกาะก็คืออย่างเช่นล่าสุดที่สิ่งนี้ฮะเกาะผ่านความรู้สึกก็เพียงแค่งับอากาศตามแล้วการงับอากาศล่าสุดอย่างเช่นถ้าได้ดูคลิปล่าสุดนะฮะเป็นการเพิ่มความรู้สึกอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นปัจจุบันก็คือท่าเขย่ายักษ์นะเราไปหาดูในบ้านเราแบบทีวีนะครับก็มีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมที่ตามภาษาที่ลุงบอกว่าเนี่ยครับก็ขอบคุณครับโอเคก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับว่าให้อยู่ในบริบทที่บอกว่ารับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับถ้าหากว่าจะเอาถูกผิดมาว่าเนี่ยมันก็คงมาจากเขาเรียกว่า database ของแต่ละบุคคลจะมาแตกต่างกันแปลว่าคำว่า database หมายความว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงปัจจุบันนี้รับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะมันแตกต่างกันมันไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกแม้ว่าอยู่ใช้ตำราเล่มเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจเหมือนกันได้ต้องยอมแล้วตรงนั้นให้ได้ซะก่อนนะครับนี่ยิ่งของลุงมันยิ่งเป็นของใหม่ใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาของเก่ากับของใหม่เวลามาคอมเพลกันปุ๊บมันก็จะไม่เข้ากันทีนี้ของใหม่มันเกิดผลประโยชน์ไหมดีไหมหรือว่าของเก่ามันดีแค่ไหน 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ตรงนี้ก็นำมาพิจารณาด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันนะสำหรับทัศนะของลุงนะก็อยากให้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นไปได้งั้นคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
ถ้าจำในของเก่าก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ใช่ไหมครับนาทีมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็มาถึงขนาดนี้แล้วกระตุ้นช่วยกันเยอะมากนะฮะวิทยาศาสตร์ต้องขอบคุณด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยภาพท่านภาพผมมาอยู่ในบ้านท่านได้อยู่ในมือถือท่านได้ก็คือวิทยาศาสตร์เขานั่นแหละต้องยกย่องไประดับที่เขายกย่องได้แต่บ้านฝั่งของลุงเป็นเรื่องของจิตศาสตร์เรื่องของจิตล้วนๆนะครับจะว่าจริงๆมันมีอยู่สี่ศาสตร์หนึ่งจิตศาสตร์สองพุทธศาสตร์ก็พูดเรื่องพุทธศาสนาเมื่อกี้เนี่ยเรื่องพุทธเจ้าบีบๆเลยแหละครับเพราะนั้นที่ไหนก็ไม่มีปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็นั่นคือกลุ่มกับพุทธศาสตร์กลุ่มสาธุน่าจะเข้าใจตรงนั้นได้นะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็พูดภาษาวิทยาศาสตร์มาเรื่อยๆเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ธรรมศาสตร์คือธรรมชาติตัวท่านคือธรรมชาติตัวของมันธรรมชาติต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่ยอมรับว่าตัวเราคือธรรมชาติมันจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลำดับตำราต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นตำราก็มาจากสิ่งที่ปฏิบัติมาก่อนโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อตำราก็คือกัลยาณสูตร10ข้อคือการสิบประการคือตรงนี้เองนะครับห้ามเชื่อครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นถึงจุดนึงมันก็อาจารย์คืออาจารย์เราคือเราเขาคือเขาเราคือเราที่สุดแล้วดังนั้นก็หายใจแทนกันไม่ได้อยู่แล้วเนี้ยถ้าเราใช้หลักธรรมชาติมาพิจารณานะมนุษย์เราก็หายใจแทนกันไม่ได้อยู่แล้วนั่งจุดเดียวกันมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วมันจะไม่มีทางเหมือนกันได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าอากาลิโกคำว่าปัจจตังเหล่านี้เป็นต้นมันก็ต้องเฉพาะใครเฉพาะมันประมาณพอยอมรับว่าปัจจตังก็ต้องเฉพาะใครเฉพาะมันเนี่ยมันถึงจะเชื่อมโยงกันได้นะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ยึดตัวนี้เป็นสรณะมันก็ไม่จะเชื่อมโยงกันไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายทั้งหมดก็คือมาแชร์ให้เกิดความเข้าใจกันเนี่ยใช่ไหมอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ผมว่ากันนะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทีนี้เข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไหมเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไหมเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามพุทธศาสนาที่ให้ไว้ไหมเข้าใจตรงจริงตามหลักกายใจจิตไหมประมาณนั้นมันต้องจำแนกมาอย่างนี้ด้วยผมว่างั้นนะโอเคจบข่าวนะก็ยินดีครับก็มาแชร์กันบ้านหลังนี้ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยเป็นสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องไม่ทะเลาะกันภาษามันแชร์กันได้มากน้อยค่อยแรงมีปัญหาปรับใหญ่ไปหาเลขจับเลขปรับเลขไปหาใหญ่ก็ได้ต้องความเข้าใจในตัวเองต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าตัวเราทำอะไรได้บ้างด้วยในเวลากันใครก็กินนอนเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะทีนี้ความแตกต่างทางเชิงความคิดทางด้านอะไรนะก็มีในธรรมสวิสัตนาพวกยานทัศน์พวกนี้ทัศนญาณเหล่านี้เป็นต้นมีหมดสำคัญว่าเก็บตกได้หมดไหมล่ะในพุทธศาสนาเอาแค่สามสี่คำตรงนี้ไหวไหมครับหนึ่งกฎไตรลักษณ์สองอิทัปปัจจยตาสามปฏิจจสมุปบาทสี่สติปัฏฐานสี่ห้าขันห้าหกอริยสัจสามบวกหนึ่งตีให้แตกหกข้อความแล้วก็เจ็ดอจินไตยมีเจ็ดหัวข้อเลือกสักอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะมาได้หมดนะทั้งหมดก็จะมารวมที่ย่อเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาที่เคยจดจำกันมาแต่ลุงก็ปรับให้ใหม่ซะเป็นสติสมาธิปัญญาซะและอธิบายได้ชัดเจนกว่าลุงอธิบายนะเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามลุงมาเนี่ยฮะถ้าจะให้ดีนะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี63นะครับนั่นน่ะตั้งแต่ไวรัสโคโรนามาเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้เยอะนะเยอะมากด้วยครับเยอะมากโดยค่อนข้างจะพูดจาในเชิงเล็กแหลมคมเยอะๆด้วยครับในแต่ละคลิปแต่ละคลิปต้องคอยเก็บเอากันแล้วกันนะเรื่องนี้ลูกก็ไม่สามารถที่จะดนในอีกนะครับโอเคนะจบข่าวครับ Thank you very big ต่อไปก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะท่านถามผมตอบครับผมลบนะปืด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 ก็ถือว่า